ย้อนไปเมื่อปี1642อาเบลทัสแมนนักเดินเรือชาวดัตช์ออกเดินทางไปในซีกโลกใต้เพราะเชื่อว่าต้องมีทวีปขนาดใหญ่ที่ยังไม่มีใครค้นพบในช่วงนั้นภูมิภาคแถบนี้ยังเป็นสิ่งลึกลับสำหรับชาวยุโรปแต่ก็เชื่อว่าต้องมีแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลอยู่และก็ได้ตั้งชื่อไว้ก่อนแล้วว่า Terra Australis วันที่14สิงหาคมเขาออกเดินเรือจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียแต่ก็ไปได้ไกลสุดแค่เกาะนิวซีแลนด์และเกิดการปะทะต่อสู้กับชนเผ่าเมารีเป็นเหตุให้ชาวยุโรปเสียชีวิตไป4รายนั่นเป็นจุดจบของการเดินทางในครั้งนั้นและเขาไม่ได้แม้แต่จะลงไปเหยียบบนเกาะนิวซีแลนด์และก็ไม่รู้ตัวเลยจริงๆว่าทวีปลึกลับที่ว่านั้นมีอยู่จริงหลายร้อยปีผ่านไปในปี2017เกิดเป็นข่าวใหญ่หลังกลุ่มนักธรณีวิทยากลุ่มหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาได้ค้นพบซีแลนเดียทวีปขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่ 4.9 ล้านตารางกิโลเมตรหรือใหญ่กว่าเกาะมาดากัสการ์ถึง6เท่าแม้ว่าสารานุกรมแผนที่หรือข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะยืนยันว่าโลกเรามีแค่7ทวีปทีมผู้เชี่ยวชาญนี้เชื่อว่าจริงๆแล้วโลกเรานั้นมี8ทวีปและทวีปน้องใหม่นี้ก็ทำลายทุกสถิติเป็นทวีปที่เล็กที่สุดบางที่สุดและมีอายุน้อยที่สุดปัญหาคือ 94% ของทวีปนี้จมอยู่ใต้มหาสมุทรมีเกาะไม่กี่แห่งเท่านั้นที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำเช่นนิวซีแลนด์แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น4ปีผ่านไปทวีปน้องใหม่นี้ยังคงลึกลับด้วยความที่อยู่ใต้น้ำลึกถึง2กิโลเมตรทวีปนี้ก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรสิ่งมีชีวิตประเภทไหนที่เคยอาศัยอยู่และมันจมอยู่ใต้น้ำลึกมานานเท่าไหร่แล้วคำใบ้แรกทวีปซีแลนเดียมีอยู่จริงมาจากเซอร์เจมส์เฮกเตอร์นักธรรมชาติวิทยาชาวสกอตแลนด์เขาเข้าร่วมการเดินเรือสำรวจเกาะต่างๆที่อยู่ห่างจากชายฝั่งทางตอนใต้ของนิวซีแลนด์ในปี1985หลังจากศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาของเกาะต่างๆเขาสรุปว่านิวซีแลนด์เป็นสิ่งที่หลงเหลือของเทือกเขาที่ก่อตัวเป็นยอดของทวีปขนาดใหญ่ที่เหยียดยาวจากทิศใต้ไปจนถึงทิศตะวันออกซึ่งตอนนี้จมน้ำอยู่แม้ว่าจะรู้เช่นนั้นความรู้ที่มีต่อซีแลนเดียก็ยังน้อยนิดจนกระทั่งปี1960นักธรณีวิทยาตกลงกันได้ว่านิยามของทวีปคืออะไรโดยความหมายกว้างๆแล้วทวีปคือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีการยกตัวสูงขึ้นมีหินหลายชนิดและมีเปลือกพื้นทวีปที่หนาและนอกจากนี้ก็ต้องมีขนาดที่ใหญ่ด้วยนี่เป็นเกณฑ์สำหรับนักธรณีวิทยาหากพวกเขารวบรวมหลักฐานได้ก็จะพิสูจน์ได้ว่าทวีปที่8นี้มีอยู่จริงอย่างไรก็ดีการสำรวจทวีปใหม่เป็นไปได้อย่างล่าช้าเพราะมันทั้งยากเย็นและต้องใช้งบประมาณมหาศาลนิกมอร์ติเมอร์หัวหน้านักธรณีวิทยาที่สถาบันวิจัย GNSSIAN บอกว่าในตอนนั้นไม่มีความรู้สึกเร่งรีบที่จะต้องสำรวจเรื่องนี้จนกระทั่งในปี1995นักธรณีฟิสิกส์ชาวอเมริกันบรูซ ลูเยนดิกออกมาย้ำอีกครั้งว่าบริเวณดังกล่าวถือเป็นทวีปและก็เรียกมันว่าซีแลนเดียหลังจากนั้นกระบวนการสำรวจก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นและในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเริ่มมีผลบังคับใช้โดยบอกว่าประเทศต่างๆสามารถขยายพื้นที่ของตัวเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้โดยห่างไปจากเศรษฐกิจจำเพาะ200ไมล์ทะเลหรือประมาณ370กิโลเมตรจากชายฝั่งประเทศซึ่งจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ต่างๆหากนิวซีแลนด์สามารถพิสูจน์ได้ว่าประเทศเป็นส่วนหนึ่งของทวีปที่ใหญ่กว่าพวกเขาก็อาจสามารถขยายอาณาเขตตัวเองออกไปได้ถึง6เท่าและเมื่อมีเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมก็สามารถมองเห็นได้ว่าซีแลนเดียเป็นผืนแผ่นดินรูปร่างแปลกที่มีขนาดใหญ่เกือบเท่าของออสเตรเลียนอกจากนิวซีแลนด์แล้วซีแลนเดียยังครอบคลุมเกาะนิวแคลิโดเนียของฝรั่งเศส
เกาะลอร์ดฮาวไอซ์แลนด์และเกาะบอนพีระมิดของออสเตรเลียอีกด้วยในอดีตซีแลนเดียเป็นส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินใหญ่หรือมหาทวีปโบราณที่ชื่อกอนวานาซึ่งก่อตัวเมื่อราว550ล้านปีที่แล้วและรวบรวมแผ่นดินผืนต่างๆในซีกโลกใต้เข้าไว้ด้วยกันจากนั้นเมื่อ105ล้านปีที่แล้วท่านหลอกบอกว่าด้วยกระบวนการที่ตอนนี้เรายังไม่เข้าใจทั้งหมดซีแลนเดียก็เริ่มถูกดึงแยกออกไปโดยทั่วไปเปลือกภาคพื้นทวีปจะหนาราว40กิโลเมตรส่วนเปลือกพื้นมหาสมุทรจะหนาราว10กิโลเมตรส่วนซีแลนเดียถูกดึงและยืดจนเปลือกของภาคพื้นทวีปตอนนี้เหลือหนาแค่20กิโลเมตรเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดทวีปที่บางแห่งนี้ก็จมหายลงไปในมหาสมุทรแต่ก็ไม่ได้ลึกลงไปเท่ากับระดับเปลือกของพื้นมหาสมุทรแม้บางและจมอยู่ใต้น้ำนักธรณีวิทยารู้ว่าซีแลนเดียถือเป็นทวีปเพราะหินชนิดต่างๆที่พบเปลือกภาคพื้นทวีปมักจะประกอบไปด้วยหินอย่างแกรไนต์หินชีสและหินปูนส่วนพื้นมหาสมุทรจะเป็นหินอัคนีอย่างหินบาซอลต์แต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังคงลึกลับสำหรับนักธรณีวิทยาเช่นในทวีปนี้เคยมีไดโนเสาร์อาศัยอยู่เมื่อหลายล้านปีก่อนจริงหรือไม่